สวัสดีค่ะพบกับช่องดาวรากอสซิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เรียกได้ว่าสะเทือนวงการและต่างทำให้แฟนคลับต่างผิดหวังกันทั้งประเทศเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างเวียสุกลวัฒน์และเบลล่ารานีนางเอกสาวได้ยุติความสัมพันธ์ปิดฉากรักหลังคบหาดูใจด้วยกันมานานกว่า9ปีโดยเวียสุกลวัฒน์นั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกถึงเรื่องราวปิดฉากความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ารัก9ปีของตนกับนางเอกสาวเบลล่ารานีถือว่ามันเป็นอะไรที่วันเดอร์ฟูลมากๆดีที่สุดแล้วครับไม่ทำใจอะไรหรอกอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรารู้เราปรึกษากันตลอดเราคุยกันมานานครับไม่มีครับไม่มีมือที่3และในเวลาต่อมาต้องบอกว่าเปลี่ยนลุคหนุ่มเซอร์เมื่อเวียสุกลวัฒน์ได้ตัดสินใจตัดผมโกนหนวดหลังปล่อยตัวโสมจนเลือกเป็นล่ารานีโดยล่าสุดช่างตัดผมส่วนตัวคนสนิทของเวียสุกลวัฒน์นั้นได้โพสต์รูปภาพลงบน Instagram และยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าเวียตัดผมหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นฝากกอดพี่เวียด้วยค่ะพี่อ้นฝากกอดกอดเวียด้วยค่ะรักเวียเสมอบอกเฮียด้วยกำลังใจมีให้เสมอรักและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของเวียสุกลวัฒน์ทำหน้าหงอยเศร้าหลังชีวิตไม่มีเวลารานีโดยงานนี้เวียสุกลวัฒน์ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตและโพสต์รูปภาพของตนเองพร้อมเพลงเศร้าอย่างเพลงระหว่างทางและใบหน้าที่ไม่เคยซื่อดีเท่าไหร่นั่นเองสุดท้ายเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจาก T Newsขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสซิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ